โมฟินเรารู้นะฮะแต่ว่าเนี่ยเอาไปเนี่ยลองกับสมองออกแล้วพอหลังจากให้ผู้เสียเริ่มทำให้เริ่มมีโอกาสนั่งผู้เสียครับนะขอเช็คคำนึงแค่เดียวตายนี่เป็นพิเศษเหมือนกันนะความแดงแดงดำเนี่ยแต่นกอะคืออะไรคืออะไรเนาะถ้าเป็นดีซีก็เป็นหนอนทำไปทำมาก็สนิทกันแล้วชอบเนาะแคมก็เข้าใจร้านนะฮะก็เข้าใจแคมแต่เวลาผมสอนผมใจหันถ้ามีสองต่อไปถ้าเป็นอะแดปเตอร์ต้นทางเดี๋ยวขออนุญาตต้องบอกเขาหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายเที่ยวเที่ยวถ้าออกข่าวแล้วตายไอตัวกลมเลยอันไหนขอยืมผมจุดไหนครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้อง Wi-Fi นะฮะคือไม่ต้องเดินสายไม่ต้องเดินสายสกัดให้มันนะต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นกล้องที่สามารถติดภายนอกอาคารได้นะครับติดภายนอกอาคารกันน้ำกันหรือหันสมาร์ทโฟนนะฮะหันสมาร์ทโฟนก็คือให้มันหันซ้ายหันขวาขึ้นลงหรือว่าเราอยู่ที่หนึ่งใช้สมาร์ทโฟนเนาะแล้วก็กดไมค์นะฮะกดคนที่อยู่ที่หนึ่งได้ที่ใช้สมาร์ทโฟนครับนะฮะอันนี้เขาจะมาสอนให้เรานะครับนี่ตั้งอยู่ในบ้านซึ่งไม่สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรต้นน้ำฝนไม่ได้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจากที่เขาหกล้มหัวภาคพื้นที่ทั้งที่ทางมหาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับเขาก็จะมาเชื่อมโยงบนจอเพื่อจะมีเฮดมีเจ้าที่เป็นแอดมินหรือว่าคนดูแลดูหน้าจอตรงนี้ซึ่งคนปลายนะครับนี่กล้องอยู่ภายในหมู่บ้านอะไรบ้างอันนี้เป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องปิดกล้องแล้วก็หันหน้ากล้องเมื่อกี้ลืมบอกอย่างนึงครับกล้องสองตัวนี้เนี่ยสามารถจับความเคลื่อนไหวได้แถมกล้องไปอย่างอื่นนะมีจมูกตามหรือว่าผู้ดูเดินไปมันก็จะมันยังเป็นช่างสอนใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องดูอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ค่อยๆเนาะอันนี้นะกล่าวท่านนี้อยู่เลยเรื่องการจัดในข้อเนี่ยไอต่อสายไฟเข้านะแก้เลยลูกแก้เลยเอาแม่เอาตาผมออกตัวห้องไม่ให้ทำหน้าสวยๆให้เอาไว้ที่ด้านนอกเราจะเอาสามารถพอได้สำหรับการสั่งเราสามารถสั่งผ่านโดยใช้แอปได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องฟิกอันนี้คือเวลาเราตีไปเราจะพอมุมไหนเขาก็แต่กล้องนี่ก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับคือถ้ามีคนนะครับมันจะตรวจจับคนได้มันจะมีตามเยอะถ้าสมมติมีคนนะอันนี้ก็จะเป็นกล้องมันปลายของตัวเพราะว่ามันประกันน้ำมันกันน้ำออกได้อย่างเดียวครับเวลาอะไรได้ครับสมัครคนได้ครับได้ครับผมได้เหมือนกันเลยครับอันนี้จะเป็นกล้องไวไฟ